หนองบัวลำภูนางเอกมอลำปูประถมบันเทิงศิลป์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่อภูเวียงจอขอนแก่นหลังแสดงครั้งสุดท้ายที่อนนท์สั่งญาติเพื่อนในคณะแฟนคลับร่วมอาลัยเป็นเรื่องเศร้าสลดอย่างยิ่งสำหรับวงการหมอลำภาคอีสานเมื่อคณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์ต้องสูญเสียนางเอกหมอลำปูประถมบันเทิงศิลป์ไปจากอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคือนศรัตนมณีมลิซ้อนหรือปูประถมบันเทิงศิลป์นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก2รายโดยคืนวันที่7กุมภาพันธ์62คณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์ได้มาแสดงที่บ้านโนนตอแดงตอโคกใหญ่อนนสังจอหนองบัวลำพูและปูได้โพสต์ส่วนตัวปูประถมบันเทิงศิลป์เมื่อเวลาตี3วันที่8กุมภาพันธ์62มีข้อความเหมือนเป็นลางว่าฝุ่นยะฝุ่นปูบอกว่าเจ้ากำลังฆ่าหมอลำก่อนที่จะเลิกการแสดงและเดินทางกลับบ้านที่จอขอนแก่นและประสบเหตุเสียชีวิตดังกล่าวทั้งนี้บรรดาญาติมิตรรักแฟนคลับตลอดจนเพื่อนร่วมวงการต่างเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยการจากไปของนางเอกหมอลำรายนี้กันอย่างอาวรณ์หลายคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจำนวนมากที่นำภาพที่ถ่ายไว้กับปูขณะที่มาแสดงตามที่ต่างๆและใส่ข้อความ RIP แสดงความเสียใจซึ่งแสดงถึงความรักที่มีต่อนางเอกหมอลำคนนี้รวมทั้งยูทูบของมิวกนกพันธ์ประถมบันเทิงศิลป์ที่โพสต์การแสดงเต้นหน้าลาเฟดการแสดงที่โนนตอแดงสำหรับคณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์นับเป็นคณะหมอลำที่ฮอตสุดๆในระยะหลังๆมีคิวงานข้ามปีและมีแฟนคลับทุกๆหมู่บ้านทั้งภาคอีสานเลยก็ว่าได้